สวัสดีครับก็อยู่กับเกม Bad Research เหมือนเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเควสรายวันของอีกเมืองนึงนะครับนั่นก็คือเมืองคาปิออนนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เลเวล50แล้วนะครับก็มาลองวิ่งเควสรายวันที่เมืองคาปิออนได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่ามีเควสอะไรบ้างเควสแรกนะครับโดยเราเริ่มต้นจากหน้าเมืองนะครับให้เราวิ่งลงมาทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะเจอ NPC ตัวนี้ครับที่ขายผักอยู่นะครับโดยเควสแรกเนี่ยจะเป็นเควสให้เราขึ้นไปขัดป่องไฟนั่นเองนะผมโดยเควสนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือถ้าเราทำสำเร็จไปแล้วนะครับเราสามารถกลับมาทำใหม่ได้ในทุกๆ22ชั่วโมงนั่นเองนะผมโดยตำแหน่งป่องไฟที่เราจะขึ้นไปขัดนะครับอยู่ที่ด้านบนหลังคาของบ้านที่เจ้าเมืองคุมคังอยู่นั่นเองนะผมโดยป่องไฟนะครับเมื่อเราขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันที่ยังทำความสะอาดได้กับทำความสะอาดไม่ได้นะครับก็ให้เรายืนรอสักพักนึงนะครับเพื่อที่จะสามารถทำความสะอาดได้นั่นเองนะครับเควสถัดมานะครับก็ให้เราเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เลี้ยวฝั่งซ้ายทางนี้ครับเพื่อที่จะไปขัดป่องไฟอีกเควสนึงนั่นเองนะครับผมนี่ครับจะเป็น NPC ยืนอยู่ตรงบันไดตรงนี้นะครับเราก็ปีนหลังคาขึ้นมานะครับก็จะมีป่องไฟให้เราสามารถทำความสะอาดได้นะครับผมเควสถัดไปนะครับก็ให้เราวิ่งลงมาตรงบริเวณท่าน้ำนะครับจะเห็นว่าจะมี NPC เด็กอยู่ตัวนึงนะครับที่เราสามารถรับเควสได้นะครับโดยเควสก็คือให้เราแบกลังที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเพื่อนำไปส่งให้กับ NPC ตัวนาคนะครับก็เดินตามทางไปเลยครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเราก็กดฟังกล่องแล้วก็ส่งเควสได้เลยครับเควสต่อไปนะครับจะอยู่ตรงลานกว้างนะครับจะเป็น NPC หญิงแก่ตัวนี้นะครับโดยเควสนี้เนี่ยหญิงแก่นะครับจะให้เราทำการจับลูกไก่ที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบริเวณลานกว้างอันนี้นี่เองนะครับผมก็สังเกตดีๆนะครับว่าตัวไหนตัวไก่ตัวไหนตัวนกนะครับเมื่อเราทำการจับได้แล้วนะครับเราก็ส่งเควสก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเควสถัดมานะครับก็ให้เราวิ่งออกทางด้านหลังของหญิงแก่เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับจะเจอ NPC ที่สามารถรับเควสได้อีกเควสนึงนะครับโดยเควสนี้เนี่ยก็คือให้เราทำการนำวายนะครับไปส่งให้กับพวกขุนนางที่อยู่ในสวนดอกไม้นะครับโดยระหว่างทางนะครับให้เราวางถังวายลงก่อนนะครับเพื่อแวะรับเควสตรงนี้ก่อนครับ NPC ที่อยู่บนหลังคาตรงนี้นะครับเพราะว่าเควสนี้เนี่ยจะอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เราต้องนำวายไปส่งนั่นเองนะครับเราจะได้เป็นการประหยัดเวลาไปในตัวนั่นเองนะครับผมจากนั้นเราก็เดินกลับมาครับแล้วก็แบกถังวายไปส่งต่อได้เลยครับเราก็เลี้ยวขวาทางตรงนี้นะครับเพื่อนำวายเข้าไปส่งให้พวกขุนนางนั่นเองนะผมจากนั้นเมื่อเราส่งวายเสร็จแล้วนะครับจะมี NPC ทหารนะครับที่เป็นหัวสีฟ้าอยู่นี้นะครับเราก็ทำการเข้าไปเตะตัดขามันครับก็เป็นการเสร็จเควสเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเพิ่งรับมาเควสถัดมานะครับให้เรารับกับ NPC ขุนนางที่อยู่ในสวนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับโดยเควสนี้นะครับจะเป็นการให้เรานำอาหารนะครับที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยไปมอบให้กับ NPC ที่อยู่ในสลัมนั่นเองนะครับนี่ครับเราก็หยิบอาหารบนโต๊ะไปนะครับ1อย่างจากนั้นเราก็เดินออกมาจากเส้นทางเดิมนะครับเพื่อไปส่งเควสนั่นเองนะครับเมื่อเราส่งเควสเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเดินเลยไปอีกหน่อยนะครับไปยังโซนที่เป็นพวก NPC ช่างไม้อยู่นั่นเองนะครับจะมี NPC เด็กนะครับที่ยืนอยู่บนตอไม้นะครับเราก็ทำการคุยเพื่อรับเควสรายวันถัดไปนะครับโดยเควสนี้ก็จะเป็นเควสขัดป่องไฟเช่นเดียวกันนะครับป่องไฟเนี่ยจะอยู่บนหลังคาทางด้านหลังเรานะครับผมเราก็ทำการเดินขึ้นไปครับแต่ระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปขัดป่องไฟเนี่ยเราสามารถแวะรับเควสตรงนี้ได้ก่อนอีก1เควสนะครับนี่ครับที่ NPC ช่างทอผ้าตรงนี้นะครับผมเมื่อเรารับเควสมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการหยิบผ้านะครับที่วางอยู่ข้างๆนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนำไปวางขายให้กับ NPC ขุนนางนั่นเองนะครับ NPC ขุนนางก็อยู่ในที่เดียวกับที่เรานำวายไปส่งเมื่อสักครู่นี้แหละครับแต่ระหว่างนั้นเรามาทำการขัดป่องไฟก่อนครับนะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็ขัดป่องไฟครับจากนั้นเราก็ส่งเควสครับแล้วเราก็มุ่งหน้าไปลานดอกไม้ที่มีขุนนางอยู่นะครับเพื่อทำการวางผ้าให้ขุนนางมาเลือกซื้อนั่นเองนะครับผมโดยเควสผ้าใหม่นี้นะครับเมื่อเราได้เงื่อนไขครบแล้วเนี่ยจุดที่เราจะส่งเควสนะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับแต่ว่าในบางเวลา NPC มันจะไม่อยู่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องรอระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อให้ NPC เดินมาถึงจุดส่งเควสก่อนนะครับเราถึงจะสามารถส่งเควสนี้ได้นะครับผมเมื่อเราส่งเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินยาวออกมาทางด้านขวานะครับเพื่อมาหาทหารยามตรงนี้นะครับเพื่อรับเควสรายวันถัดไปนะครับผมโดยเควสรายวันอันนี้นะครับจะให้เราทำการคุมตัวคนงานขี้เกียจนะครับเพื่อนำมาส่งให้กับทหารยามนั่นเองนะครับผมโดยคนงานเนี่ยมันจะเดินหนีเรานะครับเราจำเป็นที่ต้องเดินตามไปเรื่อยแล้วก็กดปุ่มปุยให้ทันนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเดินกลับมาที่ทหารยามนะครับอย่าเดินทิ้งห่างเกินไปนะครับเพราะไม่ฉะนั้นคนงานมันจะหนีเราไปอีกนะครับและเควสถัดไปนะครับเราก็เดินเลยขึ้นมาทางตรงบันไดนะครับเพื่อคุยกับทหารยามตัวที่2นะครับโดยทหารยามตัวนี้นะครับจะให้เราไปทำการเก็บใบปลิวนะครับที่หล่นอยู่บริเวณบ่อน้ำทางด้านหน้านั่นเองนะครับเมื่อเราทำการเก็บใบปลิวมาให้ได้แล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเควสตรงนี้แล้วครับจากจุดบ่อน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ให้เราเดินเลี้ยวซ้ายออกมานะครับเดินตามทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆนะครับจะเจอกลุ่มเด็กที่ยืนร้องเพลงอยู่นะครับเราก็ทำการคุยกับ NPC เด็กตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำเควสรายวันถัดไปนั่นเองนะครับโดยเควสของเด็กตรงนี้นะครับจะให้เราทำการนำอาหารนะครับไปให้ลูกเจี๊ยบที่อยู่ทางด้านหลังเมืองนะครับแล้วก็เดินออกมาทางด้านหลังเมืองนะครับแล้วก็มาหยิบอาหารตรงนี้ครับแล้วก็นำมาวางให้กับลูกเจี๊ยบนะครับหลังจากเราวางให้ลูกเจี๊ยบเสร็จนะครับเราก็ทำการคุยกับลูกเจี๊ยบทีนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จเควสแล้วนะครับจากนั้นเราก็เดินกลับเข้าไปส่งเควสที่ NPC เด็กตัวเดิมนะครับที่เรารับมาหลังจากเราส่งเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็หันหลังนะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อรับเควสรายวันนะครับ
นี่ครับคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับโดยเควสนี้นะครับจะเป็นเควสให้เรานำอาหารนะครับไปวางเพื่อให้แกะมากินแล้วเราก็นำแกะนะครับมาส่งให้กับ NPC นะครับผมโดยอาหารนะครับเราสามารถรับได้จาก NPC ที่ยืนข้างๆกันนะครับนี่ครับตัวนี้นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เดินออกมานะครับเพื่อหาลูกแกะนะครับพอเราเจอลูกแกะแล้วนะครับเราก็ติดตั้งอาหารลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็ทำการจับแกะไปส่งนั่นเองนะครับผมโดยเควสนี้นะครับจะเป็นเควสสุดท้ายนะครับที่เราสามารถรับได้ในบริเวณใดกลางเมืองนะครับเควสรายวันถัดไปนะครับจะอยู่ในบริเวณลานฝึกของพวกวาเคลลี่นะครับก็ให้เราเดินขึ้นไปทางล่างขวาของเมืองนะครับเพื่อที่จะไปลานฝึกวาเคลลี่นั่นเองนะครับผมโดยเควสที่เราสามารถทำได้ในบริเวณร้านฝึกของไวคารีนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เควสนะครับเป็นเควสเก็บสมุนไพร2เควสนะครับแล้วก็เป็นเควสจับกระต่าย1เควสแต่ว่าจะติดเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องทำเควสเพื่อปลดล็อกเควสรายวันก่อนนะครับโดยเควสแรกนะครับเควสจับกระต่ายนะครับเราสามารถทำการปลดล็อกเควสได้โดยรับกับ NPC ข้างๆกันนะครับเป็นเควสเมืองนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรับเควสรายวันได้นะครับผมโดยเควสรายวันตรงนี้นะครับจะเป็นเควสให้เรานำกระต่ายไปให้พ่อค้าที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อีกเควสนึงนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกก่อนนะครับโดยการคุยกับ NPC นะครับนั่นก็คือเควสของ NPC ผู้หญิงตรงนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับ NPC มิไคนะครับที่อยู่ในวังนะครับทางด้านล่างซ้ายของเมืองนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เราสามารถรับเควสกับ NPC ผู้หญิงตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโดยเควสของ NPC ผู้หญิงตรงนี้นะครับก็คือจะให้เราหาสมุนไพรนั่นเองนะครับผมโดยสมุนไพรนะครับจะอยู่ในบริเวณลานฝึกนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวนะครับเราสามารถเก็บสมุนไพรพวกนี้ได้นะครับโดยเวลาที่เราสามารถเก็บได้นะครับจะเป็นหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับผมจนไปถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับเราถึงจะสามารถเก็บสมุนไพรได้นะครับส่วนอีกเควสนึงนะครับจะเป็นเควสที่อยู่ทางด้านหลังของห้องสมุดนะครับเราก็เดินออกมานะครับนี่ครับเป็นเควสเก็บสมุนไพรเช่นเดียวกันนะครับโดยเควสสมุนไพรนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บได้นะครับในช่วงเวลาเช้านะครับตั้งแต่6โมงไปจนถึงเที่ยงหรือบ่ายนะครับประมาณนี้นะครับโดยสมุนไพรที่สามารถเก็บได้ก็จะอยู่บริเวณข้างนอกนะครับตรงจุดเดียวกับลานฝึกนะครับนี่ครับไข่มุกจันทาตรงนี้นะผมและเควสรายวันอีกเควสนึงนะครับที่อยู่ในสลัมนะครับเราจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกเงื่อนไขก่อนนะครับเราถึงจะสามารถรับเควสรายวันของผู้ประท้วงที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับโดยเควสที่เราจำเป็นจะต้องปลดล็อกนะครับเราก็สามารถรับได้ที่ตรงนี้นะครับ NPC ที่ยืนอยู่ตรงป้ายตรงนี้นะครับก็ให้เรากดรับเควสมานะครับแล้วเราก็ทำเควสให้สำเร็จนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกเควส NPC นะครับโดยเควสรายวันที่เราปลดล็อกเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นเควสที่ให้เรานำอาหารนะครับมาให้กับผู้ประท้วงที่นั่งอยู่นั่นเองนะครับโดยอาหารที่เราสามารถนำมาส่งเควสนะครับจะอยู่บริเวณทางหน้าคลังนั่นเองนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับหน้าคลังนะครับตรงรถม้านะครับเราก็ทำการแบกนะครับเพื่อไปส่งเควสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเควสรายวันในเมืองคาปิออนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจะเห็นว่าจะมีไอเทมรูปดาบหักนะครับที่เราได้รับจากเควสของลานวาเคลลี่นะครับโดยดาบหักอันนี้นะครับเราสามารถนำมาจัดเรียงนะครับให้เป็นรูปเครื่องหมายบวกแบบยาวแบบนี้ได้นะครับผมโดยเมื่อเรานำมารวมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ดาบที่สมบูรณ์1อันนะครับเพื่อขึ้นไปไขกล่องที่อยู่บนหอคอยของวาเคลลี่นะครับโดยการจัดเรียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับเป็นเครื่องหมายบวกแบบยาวแบบนี้นะครับโดยเมื่อเราวางเรียงถูกต้องแล้วนะครับจะมีเครื่องหมายบวกปรากฏขึ้นมานะครับเราก็กดบวกนะครับเพื่อเป็นการรวมนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะจัดเรียงได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องติดเรียงอัตโนมัติออกก่อนนะครับเมื่อเรารวมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้ดาบยาวสมบูรณ์แบบนี้มานะครับเพื่อทำการไขกล่องที่อยู่บนหอคอยนั่นเองนะครับก็ให้เราทำการคลิกขวาที่ดาบนะครับเพื่อได้รับเควสพิเศษมาอีกเควสนึงนะครับแล้วเราก็วิ่งตามเส้นทางไปเลยครับเพื่อขึ้นไปไขกล่องบนหอคอยนั่นเองโดยของรางวัลที่ได้จากกล่องนะครับก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยานะครับผมจากนั้นเราก็คุยกับกล่องอีกทีนึงครับก็เป็นอันเสร็จเควสแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเควสรายวันของเมืองคาปิออนนะผมสำหรับใครที่ต้องการฆ่าคอนนะครับก็สามารถมาลองวิ่งเควสกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ